เหมือนกับที่พระเยซูมีชีวิตเอเมนคุณสามารถคุยกับพระองค์ได้คุณสามารถที่จะปรึกษาพระองค์ได้แต่น่าเสียดายเราเพิกเฉยพระองค์เราเพิกเฉยพระองค์แต่ถึงวันนี้แล้วอย่าเพิกเฉยถ้าคุณอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นก็ไม่ใช่ใครครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคุณนั่นแหละที่จะสอนให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นถ้าคุณรักอยากรู้จักพระคัมภีร์มากขึ้นก็พระวิญญาณบริสุทธิ์นี่แหละที่โดนใจให้เราเขียนพระคัมภีร์จะสอนคุณในการส่วนตัวเอเมนดังนั้นการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตย่อมทำให้คุณเป็นคนที่สุภาพมากขึ้นอ่อนโยนมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีความกล้าด้วยหลายคนเข้าใจผิดว่าคนที่รู้จักพระวิญญาณจะต้องเป็นคนที่หยาบคายเป็นคนที่พูดอะไรไม่เกรงใจใครไม่ใช่นะครับไม่ใช่ถ้าคุณรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณจะฉลาดรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดเห็นไหมถามว่าเวลาพระเยซูเจอพวกฟาริสีพระองค์เที่ยวไปทะเลาะกับพวกเขาไหมด่าพวกเขาไหมพระองค์จะมีคำพูดที่จะถามพวกเขาจนพวกเขานิ่งตอบอะไรไม่ได้เห็นไหมงั้นพระวิญญาณองค์เดียวที่อยู่ในคุณเนี่ยองค์เดียวกันเนี่ยจะทำให้คุณใช้ชีวิตแบบเดียวกันกับที่พระเยซูดำรงชีวิตเลยนี่คือสาเหตุที่พระคัมภีร์บอกเราให้เรียนแบบอย่างองค์พระเยซูคริสต์เองถ้าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะดำเนินชีวิตแบบองค์พระเยซูคริสต์พระคัมภีร์จะไม่บอกให้เราเรียนแบบตามอย่างพระองค์เอเมนถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องรักษาความจริงวิธีการรักษาความจริงคือเมื่อพระเจ้าบอกความจริงกับคุณผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้างในคุณให้คุณกลับทำตามนั้นยิ่งคุณทำตามการทรงนำข้างในมากขึ้นเท่าไหร่คุณยิ่งสามารถรับการทรงนำได้ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นแล้ววันหนึ่งมันจะเหมือนกับรู้ใจกันที่ไหนผมเองบางครั้งหันไปมองหน้าภรรยาผมแล้วผมก็พูดบางอย่างขึ้นมาภรรยาหัวเราะเลยบอกว่าพี่ชันชินรู้ได้ไงถึงกำลังคิดเรื่องนี้จะเป็นแบบนั้นเลยระหว่างคุณกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ดีคุณจะรู้พระทัยของพระองค์ขึ้นมาแล้วคุณจะสามารถทำสิ่งที่ชอบพระทัยของพระองค์ได้เอเมนฉะนั้นคุณจะมีแต่ความสุขเอาละครับถ้าเราจะทำตามที่เปาโลกำชับกับทิโมธีชีวิตเราจะมีแต่ดีขึ้นฝ่ายเดียวนั่นคือท่ามกลางปัญหาต่างๆที่ทิโมธีต้องเจอที่เปาโลต้องเจอเราจะต้องปรับตัวตามพระวจนะน่าเสียดายที่เวลาปัญหาเข้ามาในชีวิตหลายคนเลิกออกจากพระเจ้าหลายคนท้อแท้ต่อว่าพระเจ้าหลายคนเริ่มปฏิบัติตามพระวจนะเมื่อมีความกดดันเข้ามามากยิ่งขึ้นหลายคนก็บายบายและสายโยนาระจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำแบบเปาโลแบบทิโมธีท่ามกลางความกดดันในชีวิตให้เรายึดมั่นปฏิบัติตามพระวจนะต่อไปด้วยความเชื่อด้วยความรักและหลังจากทำไปแล้วถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจงรักษาความจริงที่พระวิญญาณให้กับคุณจงรับความจริงจากพระวิญญาณต่อไปเรื่อยๆแล้วรักษาเอาไว้ในใจเอเมนแล้วคุณจะพ้นจากทุกสถานการณ์แล้วพระพรแห่งอับราฮัมจะเป็นจริงในชีวิตของคุณคุณจะพบเลยว่าคุณเป็นหัวไม่ใช่หางอยู่เบื้องบนไม่ได้อยู่เบื้องล่างเอเมนแล้ว5ปีจากวันนี้จะไม่เหมือนเดิมมีใครเตรียมพร้อมหรือว่าเขาท่าปีจากนี้ไปมันจะไม่เหมือนเดิมอะไรหลายอย่างที่ปรารถนาที่จะให้เป็นให้มีให้เกิดขึ้นในชีวิตมันจะเกิดขึ้นฮะมีไหมไม่มีหรอกมีนะจำไว้ปรับพฤติตามพระวจนะแล้วคุณจะไม่เป็นคนที่ถูกล่อลวงคุณจะไม่ล่อลวงตัวเองปรับพฤติตามพระวจนะแล้วคุณจะพ้นจากความโง่เขลาเราพึ่งตามพระวจนะด้วยความเชื่อความรักแล้วรักษาความจริงต่อไปให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะฮะขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราโดยพระวิญญาณของพระองค์เราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระวิญญาณของพระองค์ประทับอยู่ภายในเราและพระองค์ทรงนำเราไปสู่ความจริงทั้งมวลและทุกครั้งที่พระองค์ทรงนำเราด้วยพระวิญญาณของพระองค์เราจะรักษาความจริงนั้นไว้เราจะประพฤติตามพระวจนะนั้นเราจะทำด้วยความเชื่อเราจะทำด้วยความรักเราจะให้ทุกคนได้เห็นถึงผลแห่งความรักในชีวิตของเราเพื่อที่ชีวิตของเราจะช่วยในการขยายแผ่นดินของพระองค์ออกไปและลูกอธิษฐานเผื่อทุกคนที่อยู่ที่นี่ลูกอธิษฐานเผื่อทุกคนที่กำลังดูวิดีโอนี้ลูกอธิษฐานขอให้พวกเราทุกคน
รักพระวจนะลูกอธิษฐานขอให้พวกเราประพฤติตามพระวจนะด้วยความเชื่อความรักและรักษาความจริงเอาไว้ภายในของเราเพื่อที่ชีวิตของเราจะได้เป็นพระพรกับคนมากมายพระองค์ได้ตรัสกับอับราฮัมไว้เราให้เจ้าได้รับพรเพื่อเจ้าจะได้ช่วยคนอื่นให้ได้รับพรเราขอให้ชีวิตของทุกคนที่ฟังพระวจนะในครั้งนี้จะช่วย